ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนผจญภัยทะเลสาบบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบผจญภัยจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับโอ้โหวันนี้คุณบ้านแวะอยู่ได้แจ๋วมากเลยวิวสวยสวยล่ะว้าวจริงๆด้วยเราจะอยู่ตรงนี้ไปตลอดเลยดีหรือเปล่านะไม่ได้หรอกเรายังมีภารกิจที่ต้องเดินทางสำรวจพื้นที่ต่างๆไปรอบโลกนะว้าวแย่จริงฝนตกแล้วเรารีบเข้าบ้านกันเถอะเอ้าช่วยๆกันหน่อยรีบปิดหน้าต่างเร็วโอ้ยพายุหลงฤดูทำไมถึงได้หนักหนาขนาดนี้ลมแรงเหลือเชื่อเลยเหมียวเหมียวกลัวจังเสียงมันโหยหวนเหมือนมีใครเรียกนะไม่มีอะไรหรอกเหมียวไม่ต้องกลัวหรอกฉันว่าเสียงมันแปลกๆนะเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะน้ำท่วมขึ้นมาเร็วมากๆเลยไม่งั้นน้ำอาจท่วมมาถึงบ้านได้เหมือนกันนะอ่ะฉันนึกออกวิธีนึงแล้วเอาละคราวนี้ยิงท่อน้ำข้างหนึ่งไปทางทะเลสาบส่วนอีกท่อหนึ่งยิงไปทางหน้าผาท่อน้ำจะยาวพอหรือเปล่านะเยี่ยมเลยคุณบ้านแม่นมากๆเอาล่ะคราวนี้คุณบ้านเปิดประตูดูดอากาศของท่อฝั่งหน้าผาเลยนะเกิดอะไรขึ้นน่ะเยี่ยมไปเลยไอเดียแก้วเนี่ยไม่เห็นจะเข้าใจเลยนั่นน่ะสิอยู่ดีๆน้ำมันไหลออกจากทะเลสาบเข้าไปในท่อน้ำแล้วไปออกทางฝั่งหน้าผาได้ยังไงอ่ะก็คือว่าแหมอธิบายอย่างเดียวเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเอางี้ถ้าอยากจะรู้ก็ต้องลองทำดูสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามีเพื่อนๆมาจากโรงเรียนเด็กอาบุญปลาถังและน้องๆจะมาร่วมสนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเย้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่บอลให้น้องๆช่วยพี่บอลคิดดีกว่าครับว่าทำไมน้ำในทะเลสาบที่อยู่บนภูเขาสูงถึงได้ถูกดูดออกไปได้ครับทะเลสาบต้องมีอะไรครับปลาหอยทะเลที่มีคลื่นน้ำแรงๆอ๋อในที่สุดก็ต้องมีคลื่นด้วยคลื่นน้ำเป็นคลื่นซัดลมแรงๆมันจะทำให้น้ำมันกระเพื่อมไหลมาเป็นคลื่นมาได้อ๋อแล้วถ้าสมมุติว่าทะเลสาบเนี้ยอยู่บนภูเขาสูงๆโอ้ลมแรงมากแล้วทำไมน้ำในทะเลสาบถูกดูดออกไปได้ครับภูเขาคงจะดูดไปอ่ะสิว่าช้างดูดไปไว้ในใส่ที่ภูเขาช้างมันดูดน้ำไปกินอ๋ออ่ะมาที่น้องผู้หญิงบ้านน้องเอมมี่ครับน้ำมันไหลลงมาจากภูเขาโอ้โหน้องๆครับหลายความคิดเห็นมากๆเลยแต่ว่าเราคิดอย่างเดียวไม่ได้พวกเราอยากรู้เราต้องไปลองทำดูเลยครับและถ้าพี่บอลสมมุติว่า
น้ำในอ่างแห่งนี้นี่เป็นน้ำในทะเลสาบที่อยู่บนภูเขาสูงไหนลองบอกพี่บอลสิครับว่าเราจะสามารถดูดน้ำจากอ่างให้ลงไปอยู่ข้างล่างได้ยังไงแก้วมารองน้ำเอาแก้วมารองน้ำเอ๊ะแล้วน้ำไม่หกหรอเอาถังไปตักถ้าถังไปตักก็ไม่ใช่ดูดน้ำมาสิอ๋อใช่เอาหลอดมาต่อกันแล้วก็ดูดใช้ปากค่อยๆดูดอ๋อให้ปลาตูดกินตรงท้องไปเลยอ้าวงั้นโอเควันนี้พี่บอลมีหลอดมาให้น้องๆได้ดูด้วยนี่ไม่ใช่มันต้องหลอดยาวๆอ้าวก็ลองมาดูกันก่อนอ่ะพี่บอลแจกดูมาไหนลองทำให้มาดูสิครับว่าถ้าเราจะต้องใช้หลอดให้มันยาวๆเนี่ยเราจะต้องทำยังไงต่อหลอดนี่มันทำแบบนี้งั้นเดี๋ยวลองต่อหลอดให้พี่บอลดูหน่อยมาไหนช่วยกันต่อเลยซิว่าเป็นยังไงบ้างว่าแล้วนักวิทยาศาสตร์น้อยก็ลงมือต่อหลอดกันใหญ่เลยค่ะแล้วทีนี้ครับเราจะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้น้ำในอ่างนี้ลงไปอยู่ข้างล่างนี้ได้ลงไหมครับลองดูวิธีอื่นไหมถ้ามันไม่ลงมีวิธีอะไรจะทำให้น้ำมันลงมาได้ก็ใช้ลองนึกดูลองนึกดูได้ยังไงลงน้ำลงตัวไปแล้วสิปกติเราใช้หลอดทำอะไรครับดูดน้ำกินดูดน้ำกินใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการใช้หลอดดูดน้ำดูซิว่าน้ำจะลงไปข้างล่างหรือเปล่าน้องจอมคิดว่าลงไหมครับคิดว่าไม่ลงไม่ลงอ่ะแล้วเอมมี่ครับน้องมิงได้ไหมให้เอมมี่ดูแล้วกันไปไหมครับมายังมายังมายังยังไม่มาอีกแป๊บนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงมาผู้ชายยังไม่เต็มดูแรงแรงมาแล้วครับมาแล้วเอ๊ะดูดเข้าปากมาต้องเต็มอยากกินอะอยากกินเต็มแล้วลองทำดูแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันถึงลงมาข้างล่างได้เพราะเราดีแล้วทำไมเวลาที่เราไม่ดูดถึงไม่ลงมาเพราะว่ามันไม่มีแรงดึงดูดแล้วถ้าเกิดว่าเรายกหลอดนี้ขึ้นนะฮะน้ำยังไหลอยู่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมหรอถ้ายกสูงขึ้นล่ะครับเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไม่เพราะว่าน้ำมันไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำหนุ่มๆแล้วคะจะไม่ลองดูสักหน่อยหรอได้ไหมครับ น่ามันบ้วนปากเกือบได้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 ได้แล้ว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 ครับได้แล้วตบมือตัวเองหน่อยแล้วน้องรู้ไหมครับว่าทำไมน้ำถึงไหลออกมาได้เพราะดูดมาแรงๆอากาศมันมีแรงดึงดูดทีนี้ลองเปลี่ยนมาใช้สายยางกันบ้างค่ะง่ายไหมครับนี่ไหลเลยน้องมิ้งจับเลยเมื่อกี้เราทดลอง2แบบคือมีหลอดดูดแล้วก็มีสายยางสายยางแล้วแบบไหนที่ดูดยากกว่ากันครับหลอดแล้วทำไมถึงดูดสายยางแล้วง่ายล่ะผิวเรียบเพราะว่ามันไปตามทางสายยางค่ะมันเลี้ยวได้เลยสายยางนี้มันไม่มีรอยต่อแล้วถ้าสมมติว่าพี่บอลเอาสายยางจุ่มอันนี้แล้วก็ลงนี้เฉยทำไมน้ำไม่ไหลอะครับก็ไม่ได้ดูดตามกฎแรงดึงดูดของโลกน้ำที่อยู่บนพื้นที่สูงจะไหลลงสู่ที่ต่ำเหมือนน้ำตกลำธารแม่น้ำลำคลองน้ำในอ่างที่เราทดลองก็เช่นเดียวกันครับการที่น้ำจากถังที่อยู่สูงกว่าไหลลงมาตามหลอดสู่อ่างด้านล่างเกิดจากน้ำหนักของน้ำภายในหลอดเองทำให้น้ำจากปลายหลอดด้านที่สูงกว่าไหลต่อเนื่องลงมาสู่ด้านที่ต่ำกว่าโดยไม่หยุดกระบวนการนี้เรียกว่ากาลักน้ำพบเห็นได้จากการเปลี่ยนถ่ายน้ำของตู้ปลาไงคะแต่พอยกปลายหลอดสูงขึ้นปรากฏว่าน้ำในหลอดหยุดไหลนั่นเพราะน้ำไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะไหลออกมานั่นเองค่ะนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของพวกเราถ้าน้องๆลองนำการทดลองในวันนี้ไปทดลองเองที่บ้านหรือมีการทดลองดีๆอยากจะนำมาอวดกันก็สามารถส่งรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาตามที่อยู่นี้ได้เลยนะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยรีบส่งกันเข้ามานะครับเราจะมาร่วมสนุกกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆพวกเราถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูนี่ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย